ิ้นสุดการรอคอยเฉียวหมินเอ็กโซเตรียมปลดประจำการแล้ววันนี้23พฤศจิกายนสื่อในเกาหลีได้รายงานว่าในขณะที่เฉียวหมินเอ็กโซอยู่ในช่วงวันหยุดของการทำหน้าที่เกณฑ์ทหารซึ่งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทางกองทัพได้ประกาศออกมาจึงอนุญาตให้ทหารเกณฑ์สามารถประจำการได้โดยไม่ต้องกลับมารายงานตัวที่กองทัพซึ่งรายงานระบุว่าเฉียวหมิงมีกำหนดประจำการในวันที่6ธันวาคมนี้เฉียวหมินได้เข้ากรมรับใช้ชาติเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี2562ซึ่งน้องจะทำหน้าที่การเป็นทหารแล้วเขายังมีส่วนร่วมในการแสดงละครเวทีของกองทัพอีกด้วยในเรื่อง Return อีกด้วยและเฉียวหมิงเป็นสมาชิกวงเอ็กโซคนแรกที่ประจำการและคนต่อไปคือดีโอในช่วงเดือนมกราคมนี้ปี2021นี้เองขณะที่แฟนๆชาวเอ็กโซแอลทั่วไทยและทั่วโลกต่างดีใจพร้อมใจกันติดแฮชแท็กWelcome back เฉียวหมิงเฉียวหมิงพุ่งติดเทรนด์ในหลายประเทศเลยทีเดียว